สวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมณัฐพลนะครับไฟขายนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถนะครับตัวนี้ธรรมดา2นะครับอันนี้เป็นรุ่น 1.3 SP นะครับราคาอยู่ที่ 690,000 บาทนะครับคันนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเดี๋ยวไงใครอยากได้รถรุ่นนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับได้ฟรีมาได้แค่5ปีนะครับรวมถึงตัวค่าแรง5ปีนะครับใครสนใจอยากได้รถตัว 1.3 SP ตัวนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบผมจะแนะนำรีวิวรอบๆรถให้ทุกคนดูเราไปชมกันเลยนะครับครับวันนี้ผมพามาชมรถที่กำลังส่งมอบนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับอันนี้จะเป็นรถตัว Mazda 2รุ่น 1.3 SP นะครับราคาตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่น Mazda 2แล้วนะครับอยู่ที่ 690,000 บาทนะครับใช้เงินออกรถนะครับเริ่มต้นนะครับ 19,000 บาทครับตัวนี้จะฟรีตัว Mazda Care 5ปีนะครับรวมถึงตัวค่าแรงนะจะฟรี5ปีด้วยนะครับสิ่งที่แพงขึ้นกว่าในรุ่น SL นะครับมูลค่า 31,000 บาทก็จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ทั้งหมด4จุดนะครับรวมถึงตัวกล้องนะครับกล้องตัวนี้จะมีให้แบบ360องศานะครับสำหรับกล้องรอบทิศทางของตัว Mazda 2ตัวนี้นะครับกับระบบเซฟตี้นะครับจะเป็นตัวเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะครับวันนี้จะมีตัวเตือนนะครับจุดอับสายตานะครับ ABSM ครับรวมถึงตัว RCTA นะครับระบบเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังนะครับสำหรับในรถ Mazda 2ตัวนี้นะครับคันนี้นะครับจะแถมตัวฟิล์มแบบเซรามิกนะครับให้กับลูกค้านะครับรวมถึงตัวสปอยเลอร์นะครับสำหรับฟิล์มเซรามิกเนี่ยมองจากภายนอกจะค่อนข้างที่จะดูมืดนะครับมองจากภายในก็ดูค่อนข้างสว่างตานะครับคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับจะมารับรถภายในวันอาทิตย์นี้นะครับดูครับสำหรับโดยรวมของรุ่น5ประตูหรือรุ่นสปอร์ตนะครับด้านท้ายจะค่อนข้างสวยงามนะครับตัวนี้นะครับดูครับในส่วนของด้านท้ายเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้ทั้งหมด4จุดนะครับผมพาดูด้านท้ายนี่ครับนี้จะเป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับท้ายท้ายผมแถมให้นะครับสำหรับในรถ Mazda 2จะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่แล้วนะครับเบาะก็สามารถพับได้คันนี้ลูกค้ารีเควสต์นะครับขอเป็นเบาะสีวายแดงนะครับนี่ครับตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับสำหรับตัวตะแกรงนะครับเบาะค่อนข้างสวยนะครับสีค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวตัวเบาะนะครับก็คือสั่งทำให้พิเศษครับรวมถึงแผงข้างด้วยนะครับที่ผมแถมให้นะครับสำหรับตัวเบาะตัวนี้ออกง่ายนะเบาะพับได้นะครับ40-60นะครับดูครับซินเซรามิกนะครับของอัลติเมทค่อนข้างที่จะดูจากภายในค่อนข้างที่จะสว่างตานะครับสวยงามเลยนะครับรถรุ่นท็อปนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะเล่นในรุ่นท็อปเนี่ยจะเน้นระบบเซฟตี้นะครับระบบเตือนด้านข้างนะครับนี่ครับผมซูมบูรูเบาะให้ใกล้ๆนี่ครับเบาะแผงข้างนะครับผมหุ้มให้หมดนะครับสำหรับแผงข้างตัวสครับเพดแถมให้พะยางนะครับเบาะสีสวยมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะการพับเบาะนะครับกดลงนะครับแล้วก็พับลงมานะครับ40-60นะครับสำหรับการพับเบาะตัวนี้นะครับนะครับได้ระบบเซฟตี้ค่อนข้างคุ้มแล้วนะครับสีดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวรถนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรี่ให้2ตำแหน่งนะครับสำหรับเบาะไฟฟ้าผู้ขับขี่นะครับผมให้ดูโดยรวมภายในนะครับจะไม่รีวิวอะไรภายในมากมายครับอันนี้ลูกค้าเตรียมปล่อยรถนะครับนี่ครับระบบกล้องอาราวีมอนิเตอร์ระบบทักชั่นคอนโทรลนะครับไอสต็อปนะครับแล้วก็ตัวปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับพาดูสำหรับตัวไฟหน้านะครับกับที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบออโต้นะครับตัวนี้นะครับตัวระบบควบคุมความเร็วนะครับกับตัวบลูทูธเราก็มีให้ครบหมดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้มีตัวพัดเดอร์ชิพเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยด้วยนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นตัว Active Driving Display นะครับตัวนี้จะบอกถึงตัวเลนไกด์นะครับรวมถึงตัวระบบ Eye Active Sense ของรถนะครับ
ัวแดชบอร์ดต่างๆนะของตัวในรถ Mazda ค่อนข้างที่จะดูสวยงามหรูหรานะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงจะเป็นตัว Wireless Charger นะครับกับตัวเซ็นเตอร์ควบคุมที่หน้าจอนะครับ NFC Connect ทั้งหมดนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัว Apple CarPlay เป็นแบบไร้สายนะครับหน้าจอนะครับกล้องจะเป็นแบบ360องศาจะเห็นตัวรอบคันเลยนะครับอันนี้ผมรีวิวให้ดูภายนอกผมไม่ได้แต่รถลูกค้ามากเท่าไหร่นะครับคันนี้เตรียมปล่อยแล้วนะครับผมให้ดูว่าแนวทางการแต่งรถนะครับเป็นแบบไหนนะครับนะครับผมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ 1.3 ลิตรนะครับ93แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่123นิวตันเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Sky Eclipse G นะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัว Mazda Care นะครับสำหรับในรถตัว Mazda 2นี่นะครับที่ฟรีให้5ปีนะครับตัวนี้จะทำการmaintenance นะครับตัวน้ำมันเครื่องนะครับไส้กรองนะครับแหวนรองนะครับทุกอย่างในระยะ5ปีเราฟรีให้หมดนะครับดูครับครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนะครับ Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายนะครับในรถ Mazda 2นะครับรถ Mazda 2เนี่ยจะมี Apple CarPlay Android Auto อยู่แล้วนะครับสำหรับในการค้นหานะครับหรือการเสิร์ชข้อมูลต่างๆนะครับการแผนที่นะครับทุกอย่างนะครับเราเสิร์ชไปที่สถานที่ที่อยู่ที่เราไม่รู้จักนะครับเราสามารถเสิร์ชที่ตัวแผนที่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวแมปของแผนที่ในตัวนี้นะครับสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆของรถได้นะครับอย่างเช่นตัวปั๊มน้ำมันนะครับที่จอดรถนะครับร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดครับสมมุติเราไปเที่ยวที่เราไม่รู้จักแล้วอยากรู้ร้านอาหารหรือว่าร้านจอดรถนะครับปั๊มน้ำมันน้ำมันหมดร้านกาแฟนะครับในส่วนของตัว Apple CarPlay เนี่ยก็จะมีข้อมูลให้ทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างตัวร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟเนี่ยจะมีให้ใน allocate ที่อยู่แถบๆเราทั้งหมดนะครับนี่ครับจะมีอยู่ประมาณ9ร้านนะครับในแถบนี้นะครับในที่ที่ใกล้ที่สุดนะครับผมแนะนำเป็นตัวกาแฟสักที่หนึ่งนะครับต้นซอยกาแฟคอฟฟี่นะครับทำการเริ่มนะครับระบบตัว Apple CarPlay นะก็จะรายงานที่อยู่นะครับที่เราจะไปนะครับร้านกาแฟนะครับที่จอดรถนะครับปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดนะครับตัวนี้จะมีข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับเพราะซิงค์จากตัวโทรศัพท์ของลูกค้าเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับนี่ครับเราไปดูในส่วนอื่นๆกันเลยนะครับครับยังไงนะครับใครสนใจอยากได้รถตัว Mazda 2นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น 1.3 SP จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับใช้เงินออกรถ 19,000 บาทนะครับชั้นนี้ไม่ต้องค้ำประกันนะครับฟรีตัว Mazda Care 5ปีนะครับรวมถึงตัว maintenance นะครับค่าแรงนะฟรี5ปีนะครับใครสนใจอยากได้รถรุ่นนี้นะครับทักไลน์มาผมได้24ชั่วโมงนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะผมเตรียมส่งมอบรถรุ่นนี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ